I'm a dire legend. สวัสดีค่ะพบกับพิงกี้ในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระวันนี้จะพาไปชมเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมจาก NVIDIA ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกค่ะที่ทำมาเพื่อใช้งานกับรถยนต์โดยเฉพาะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ NVIDIA โชว์เทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบเพื่อใช้งานในรถยนต์โดยเฉพาะค่ะทั้งการ์ดจอรุ่นใหม่และคอมพิวเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติการพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์ในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงบริษัทไอทีต่างๆที่มีความสามารถทั้งหลายด้วยโดยล่าสุด NVIDIA ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับรถยนต์ในชื่อว่า NVIDIA Driveภายในงานแสดงเทคโนโลยี CES 2015ที่เมืองลาสเวกัสเมื่อต้นเดือนมกราคมปี2015ที่ผ่านมาค่ะโดยชิ้นแรกได้แก่ระบบแสดงผล NVIDIA DRIVE CX การ์ดจอแสดงผลที่ออกแบบเพื่อใช้แสดงผลมาตรวัดของรถยนต์โดยเฉพาะให้ภาพที่สวยคมชัดรองรับการทำงานบนจอความละเอียด 16.8 ล้านพิกเซลคมชัดกว่าหน้าจอมาตรวัดที่จำหน่ายในขณะนี้ถึง10เท่าเลยทีเดียวทั้งยังมาพร้อมฟังก์ชัน Surround View ช่วยแสดงภาพบนจอได้คมชัดทุกองศาป้องกันการมองเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งอาจสร้างปัญหาให้ผู้ใช้รถยนต์ได้ค่ะและอีกชิ้นหนึ่งคือ NVIDIA DRIVE PX คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบเพื่อการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบไร้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะค่ะด้วยชิปประมวลผลแบบใหม่ล่าสุดที่ทำงานได้รวดเร็วเป็นพิเศษรองรับการประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพ12ตัวเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำค่ะทั้งกะพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถกะขนาดและรูปร่างของรถเพื่อบอกประเภทเป็นต้นค่ะค่ะเทคโนโลยีทั้ง2 NVIDIA จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำมากมายคาดว่ารถยนต์จะได้ใช้ระบบทั้ง2ของ NVIDIA จะมีการเปิดตัวภายในกลางปีนี้ด้วยค่ะส่วนจะเป็นค่ายไหนรุ่นอะไรต้องคอยติดตามกันนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลากับพิงค์และ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระขอบคุณบิกินี่สวยๆจากวีเลิศและสถานที่ดีๆแบบนี้จากชบาแฟมิลี่ค่ะสำหรับวันนี้พิงค์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ